ไปที่จังหวัดราชบุรีกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เคียงคู่รู้ค่ากับธกส.นะฮะจะพาไปดูโรงงานวุ้นมะพร้าวที่อำเภอโพธารามนะครับแป๊บเดียวนะฮะเขาตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักและสามารถทำโรงงานแล้วจะมีการใช้เครื่องจักรทันสมัยมาผลิตโอ้โหคุณคนสมัยนี้เนี่ยเก่งจริงๆนะครับไปดูในเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.นะฮะเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธกส.หน้าตาดีจังเลยอ่ะเป็นคนที่ไหนอะครับคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งองค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ไอ้นี่มันคำขวัญจังหวัดนี่ใช่ค่ะโอ้แค่ถามว่าเป็นคนสวยที่ไหนทำไมมันยาวขนาดนั้นเลยเหรออันนี้อะไรครับอันนี้วุ้นมะพร้าวเก๊กฮวยค่ะขอชิมหน่อยได้ไหมได้ค่ะมันจะหวานเหมือนหน้าแม่ค้าหรือเปล่าไม่รู้เนาะหน้าแม่ค้าหวานกว่าค่ะเหรอค่ะหวานนะก็อร่อยดีอ่ะแล้วเนี่ยอันนี้พืชค่ะแปะกล้วยเม็ดบัวถั่วแดงอันนี้ก็อร่อยอันนี้สตรอเบอรี่ค่ะอันนี้สตรอเบอรี่ว้าวสีแดงเดี๋ยวก็เบาหวานมันกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มแล้วเคียวเราถึงสตรอเบอรี่พอไปเจอมะพร้าวปั๊บสรุปพอดีคุณเนี่ยมาช่วงจังหวะไม่เหมาะอร่อยอร่อยถ้าอร่อยก็คุยกับเจ้าของเขานิดนึงเจ้าของก็มายืนทนโทษอยู่นั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณนพคุณนพครับผมเจ้าของคุณนพเป็นคนผลิตเหรอคนคิดสูตรด้วยเป็นคนคิดสูตรครับแล้วเขาไม่มีวุ้นเป็นหน้าวุ้นอย่างเดียวนะเขาใส่เป็นเขาเรียกท็อปปิ้งใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เป็นพวกก็พูดง่ายก็คือเต้าถึงครับผมใส่เต้าถึงเข้าไปในวุ้นเอ้ยก็แปลกดีอร่อยอร่อยเอ้ยเราขายถ้วยละเท่าไหร่ฮะอย่างเงี้ยสตรอเบอรี่กับธัญพืชเนี่ยผมขายในห้าง30บาทครับแสดงว่าอยู่บนห้างหมดแล้วใช่ครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะครับแฟมิลี่มาร์ทครับผมโลตัสตามตลาดนัดตามตลาดนัดไม่มีเลยเหรอผมก็มาทำไซส์เล็กเพื่อจะลงตลาดล่างอยู่ครับพวกนี้แหละครับอันนี้ยังไงฮะเป็นมะพร้าวครับน้ำมะพร้าวอ๋อเป็นน้ำมะพร้าวเหรอครับอุ้ยลองชิมได้ไหมฮะได้ครับได้ครับอร่อยคุณราชินีลองดูแล้วมันหลอดเดียวกันนะทำไงอ่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไม่ยากนี่คนละทางไอเชื้อนี่มันอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วอันนี้มันเหมือนกันหรือต่างกันยังไงครับคุณนพอันนี้ก็คือแค่แพคเกจจิ้งเฉยๆครับน้ำหอมเหมือนกันครับแสดงว่าคัดของเก่งมากนะเนี่ยมันต้องหวานครับแล้วก็ต้องหอมการตัดก็คือต้องอยู่ในระดับ20วัน25วันครับครับเนื้อถึงจะได้แบบนี้น้ำถึงจะได้แบบนี้ครับมีความรู้เยอะเนาะความรู้ในมะพร้าวเยอะมากแล้วคุณนี่เราส่งไปไหนฮะส่งออกไปบางส่วนนะครับทั้งจีนอเมริกาแถวฝรั่งเศสแล้วการส่งมะพร้าวน้ำหอมไปต่างประเทศนี่ราคามันดีไหมก็ดีครับดีเพราะว่าของเราเป็นออร์แกนิกนี่ไงครับไปเมืองนอกนี่ลูกเท่าไหร่เนี่ยไปถึงเมืองนอก4-500ครับ4-500เหรอ4-500ต่อลูกคือว่าเราพวกที่เขาไปขายนะครับเราไม่ได้ขาย4-500นะครับหมายถึงว่าซัพพลายเออร์ของเราใช่ครับที่เอาไปทำตลาดในต่างประเทศมันถึง4-500เพราะฉะนั้นเราอยู่เมืองไทยเราต้องรีบกินกินอย่าให้เหลือเนี่ยเฮ้ยจะพับเปลือกนี่อร่อยมากของลำพูเนี่ยอร่อยภาษาบ้านผมนี่เรียกส่วนลวดได้เนี่ยส่วนลวดคือแบบคุณก็ใช้อะไรแทะอะไรให้มันดีไม่ใช่คุณมากัดแบบนี้อีสานเรียกแฮนน้องเขายังรับไม่ได้เลยคนสวยโพธารามคนงานบ้านคนงามบ้านนี่เหรอคนสวยโพธารามนี่แหละจริงเหรอเออสวยไหมล่ะสวยมากผิวโก่งดำกงกระชันคุณนพเราทำธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2558ครับ 4-5 ปีนี่จะขยายโรงงานขนาดนี้เลยเหรอผลตอบรับค่อนข้างจะดีครับทำธุรกิจแบบนี้ใช้เงินทุนเยอะไหมคะคุณนพตอนแรกผมไม่คิดว่าจะกู้ทุนตรงครับไม่ค่อยเอาเงินตัวเองลงใช่เพราะว่าเราเอากำไรก็มาทำกำไรก็มาทำแต่พอถึงเข้าไปในห้างอะไรอย่างนี้ครับมันมีเรื่องเครดิตเรื่องอะไรซึ่งเรา60วันมั่ง90วันก็จำเป็นเลยก็เลยจำเป็นเงินทุนเนี่ยจำเป็นแล้วเราใช้สถาบันไหนฮะตอนแรกก็หลายๆสถาบันนะครับพูดง่ายๆอะไรไหมแต่มาจบที่ธกส.ครับดอกเบี้ยถูกแล้วก็ฉับไวครับก็ถูกจริงๆนะครับเพียงร้อยละ4ต่อปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้ประกอบการรายนี้นะครับเขาใช้นวัตกรรมเรื่องการผลิตเข้ามาด้วยเนี่ยยิ่งถูกลงไปอีกนะครับเราก็ร่วมกับส่วนรายการนะครับคิดดอกเบี้ยเพียง 0% นะครับสำหรับเกษตรกรที่ใช้นวัตกรรมเข้ามานะครับนะฮะในปัจจุบันในการผลิตนี่เราถือว่าองค์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนะนอกจากองค์ความรู้จะเพิ่มในเรื่องของมูลค่าแล้วเนี่ยก็ยังลดต้นทุนการผลิตได้และที่สำคัญก็คือนวัตกรรมของท่านสามารถนำมาลดดอกเบี้ยของธกส.ได้ครับผมยืนยันครับทำงานเต็มใจตั้งใจ
ำไรคือปณิธานตอกย้ำอาจารย์จำเนียนถือธงนำแนวทางถ้าโรงงานนี้เสร็จเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับก็ระบบของเราจะเป็นระบบปิดเราใช้ระบบ GMP 5 SAP แล้วก็คือจะขอISO 9001นะครับหลังจากโรงงานเสร็จนี้นวัตกรรมใหม่ๆครับซึ่งเราดีลกับทางธกส.ไว้นะครับในการขอสินเชื่อในการขอนวัตกรรมตัวเครื่องจักรครับผมโอ้เครื่องจักรนี่ก็เป็นนวัตกรรมของเราด้วยใช่ๆพัฒนากับสวทช.ครับผมวันหลังเครื่องจักรเสร็จเมื่อไหร่นี่เราแวะมาชมอีกทีก็ได้เนาะได้แต่ว่าช่วงนี้คุณอยากแวะไปเที่ยวภูเก็ตมั้ยเนี่ยเค้ามีดําเนินฟู้ดภูเก็ตคันนี้ไปภูเก็ตนะเป็นรถที่ประจําอยู่ที่ภูเก็ตครับบริษัทที่ภูเก็ตครับสาขาของใครฮะของเราเองเนี่ยครับผมแล้วทําไมต้องไปจดบริษัทอีกบริษัทนึงไว้ที่ภูเก็ตฮะยอดมันเยอะครับเลยว่าต้องไปจดโอ้โหคนจะรวยช่วยไม่ได้ดูสิแล้วก็จดกับหุ้นส่วนทางนู้นด้วยไงครับพี่กำปูคะครับน้ำมะพร้าวรู้ไหมคะโหแม่คุณเลยดูสิเสิร์ฟตลอดเวลาถ้าเสิร์ฟบ่อยๆอย่างนี้นะอย่าว่าจะลูกมะพร้าวเลยค่ะลูกเราก็น่าจะมีโอกาสอ้าวเสิร์ฟเช้าเสิร์ฟเย็นนะคุณเรากับใครเอาไม่เกี่ยวกับคุณก็แล้วกันนะคุณคนข้างบ้านเขาอ่ะมีแต่คุณน่ะน่าจะหมดโอกาสแล้วเข้าใจไหมพูดจ่ายยังไงเอากินน้ำมะพร้าวเอากิน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 หรือว่าไปเยอะๆเสริมฮอร์โมนข้ามฮอร์โมนผู้หญิงเยอะอันเนี้ยเอาจริงเหรอจริงตายไม่บอกไม่รู้เอสโตรเจนทั้งนั้นอุ้ยตายแล้วน้องนุ่นเป็นแล้วอ่ะไม่ตายได้เพื่อนสาวใหม่คนนึงอะค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวหามชายราชบุรีอะร้อนๆทั้งนั้นเลยค่ะจริงเหรอผู้ชายร้อนๆทั้งนั้นเลยผู้ชายราชบุรีตายไปข่าวเสาร์อาทิตย์ผู้ข่าวเสาร์อาทิตย์